อบอุ่นมากณเดชน์เปิดบ้านจัดโต๊ะอาหารต้อนรับแขกพิเศษระดับบิ๊กช่อง3เป็นโมเมนต์เรื่องราวดีๆเมื่อล่าสุดพระเอกตัวท็อปณเดชน์คูกิมิยะพร้อมด้วยแม่แก้วสุดารัตน์ได้เปิดบ้านต้อนรับอย่างอบอุ่นเชิญผู้หลักผู้ใหญ่ของทางช่อง3อาทิดิวปิ่นกมลมาลีนนท์นาหทัยรัตน์เอสุภชัยออฟพงพัฒน์แดงธัญญาและเชอรี่เขมอับสอนมาร่วมกันทานอาหารชื่นมื่นโดยแม่แก้วเผยภาพน่ารักพร้อมแคปชั่นว่าอิ่มกายอิ่มใจกับเมนูสุขภาพนะคะดีใจที่แม่กับน้องณเดชน์มีโอกาสทำให้ทานนะคะขณะที่แดงธัญญาก็ได้เขียนแคปชั่นขอบคุณไว้ว่ากราบขอบพระคุณแม่แก้วค่ะสำหรับอาหารมื้อคุณภาพแสนอร่อยขอบคุณแม่ที่ดูแลบริการพี่ๆอย่างเต็มที่ไม่ขาดตกบกพร่องอบอุ่นสนุกสนานไม่เสื่อมคลายค่ะรักเสมอตลอดไปค่ะแอดคอยุงแอดกุกิมิยัสด้านนางเอกสาวเชอรี่เขมอับสอนก็ได้โพสต์เช่นกันว่าขอบพระคุณแม่แก้วและน้องณเดชน์มากๆเลยค่ะอร่อยทุกอย่างงงๆค่ะบ้านสวยมากเจ้าของบ้านก็น่ารักกบอบอุ่นมากๆค่ะ